สรรพคุณของว่านก็เหมือนกันแต่อิทธิฤทธิ์ของว่านนี่ด้วยบุญญาบารมีนะด้วยบุญญาบารมีถ้าอย่างนั้นก็ทุกวัดเขาก็ทำเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าจะมีอิทธิฤทธิ์ขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าบุญญาบารมีของแต่ละองค์แต่ละท่านที่สั่งสมมาโดยเฉพาะพระคุณเจ้าญาติโยมมาช่วยกันไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวก็ทรงสั่งสมบ่มบารมีมาทุกรูปทุกองค์ด้วยเหมือนกันก็เอาบารมีเหล่านั้นมาอธิษฐานร่วมกันให้มันไหลลงไปในน้ำมันว่านในน้ำว่านก็เป็นประโยชน์ทำประโยชน์ได้เนาะเมื่อวานนี้เห็นยอมเล่าให้ฟังหลานตกจากว่านทะลุหลังคาชั้นหนึ่งไปชั้นสองตกทะลุหลังคาเลยทีนี้เอาน้ำมันว่านไปทาตื่นเจ้าขึ้นมาเดินตัวปิวเลยอ่ะหายเลยเป็นไปได้ยังไงเนาะตกมาจากชั้นบนเอาน้ำมันว่านทาตื่นเช้าขึ้นมาเด็กน้อยวิ่งเล่นตามสบายเลยโอ้โหพูดยากเหมือนกันน้าโยมที่เขาเป็นลมในห้องน้ำขาหักสองท่อนไปติดไปเข้าเฝือกจะต้องสองเดือนสามเดือนก็ไม่หายเปียกเปียกทำอะไรก็ขัดอยู่อย่างนั้นแหละส่งโทรศัพท์มาบอกอาจารย์ก็ส่งไปให้ประมาณ3วัน7วันไปเอ็กซเรย์ทุกกระดูกจริงไหมครับบางทีกระดูกยากแต่ก็กรรมฐานมาทำฝันทำยาอะไรถ้ากรรมฐานทำวัดทำว่านทำยาพระวัดภูเพกตอนนี้เป็นบริษัทขายยาไปแล้ว แล้วแต่เขาให้เขาพูดไป เราก็รู้ว่าเราทำอะไรอยู่แต่สุดท้ายเวลาใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆเห็นผลจริงๆเคสท่านช้อยที่มาหล่อพระศิวลีนี่โอ้สะเก็ดเงินแดงเป็นเกล็ดทั่วทั้งตัวเลยจนไม่กล้าให้มานั่งอยู่กับหมู่สงฆ์ให้นั่งอยู่องค์เดียวไม่ให้ฉันข้าวด้วยไม่ให้ทำกิจกรรมร่วมเพราะว่าโอ้โหมันหนักมันกลัวจะเป็นโรคติดต่อท่านก็มาแช่น้ำมันว่านอยู่3ครั้งตอนมาทำพระศิวลีเดี๋ยวนี้นี่โอ้ยผิวเกลี้ยงเลยไปแช่มาอยู่ด้วยมาจำพรรษาด้วยมาขอน้ำมันว่านไปแช่บ่อยตอนนี้ผิวเกลี้ยงเลยแล้วก็เอาแบบครั้งพุทธกาลในพระไตรปิฎกมีลูกเป็นที่ทูตกุทังมันจะติดเชื้อก็เลยเอาไปปล่อยไว้ในป่าปล่อยไว้แล้วทีนี้มันก็มีอะไรอยู่อะไรกินมันก็กินกระบอกที่ทุบกระบอกกินไป3เดือน6เดือนสุดท้ายพ่อก็ไปดูลูกว่าเป็นยังไงบ้างลูกกับหายผิวเกลี้ยงเลยเม็ดกระบอกนี้ไม่ธรรมดาเม็ดกระบอกนี้เป็นยาสำหรับรักษาโรคผิวหนังโรคเลือดโรคกากโรคเกลือนโรคสะเก็ดเงินได้อย่างดีคำว่าบกลงนะเบาลงโรคภัยไข้เจ็บก็เบาไปปีนี้ก็ใช้กระบอกประมาณ30หรือ40กิโลพอดีมีโยมเจ้าภาพไปซื้อมาทางศรีสะเกษสุรินทร์นั่นแหละส่งมาให้20กิโลแล้วก็โยมทางบนภูพานด้วยแล้วก็ทางปากช่องทางบนน้ำเขียวด้วยส่งมาถวายกระบอกปีนี้มันน่าจะ 30-50 กิโลก่อนที่จะรู้ว่ากระบอกเนี่ยพอดีไปเที่ยวงานไปไหว้พระธาตุพนมไปเห็นเขาทำน้ำมันว่านมีเม็ดกระบอกต้มบุ้งเลยถามโยมเนี่ยทำไมต้องใส่เม็ดกระบอกด้วยเม็ดกระบอกนี่มันถ้าเป็นถือก็ให้มันเบามันบกมันเบาโรคภัยไข้เจ็บจะได้เบาลงเม็ดกระบอกก็มันจะเป็นอนุมูลอิสระที่เล็กมากมันเล็กมากเวลาเราทาเข้าไปเนี่ยมันจะฟึ๊บเราคงอาจจะเคยไปทาน้ำมันว่านที่อื่นมันจะติดผ้าติดนั่นติดนี้แต่น้ำมันว่านของเราเนี่ยพอทาเข้าไปเนี่ยฟึ๊บหายเข้าไปเลย ไม่ค่อยมาติดเสื้อผ้าไม่ค่อยมาติดผ้าจีวรสบงนี่คือความพิเศษที่เราทำจากอนุมูลที่มันอิสระที่มันเล็กเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วก็น้ำมันงาด้วยน้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็น้ำมันปาล์มเพราะว่าถ้าเราไปเอาน้ำมันงากับน้ำมันลำข้าวมากก็ลงทุนไป200,000-300,000นะก็เลยต้องเอาน้ำมันงาเอาน้ำมันน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มก็ขึ้นมาทุกปีสมัยทำแรกกระถางแค่ 3-400 เองเดี๋ยวนี้ถังละ 1,000 ถังละ900กว่าถังละ 1,000 18ลิตรวันนั้นไม่ธรรมดาเลยน้ำมันวานเอ้ยแค่น้ำมันปาล์มเฉยๆนะถังละ700 800 900
ขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีใหม่ๆที่ทำนี่ไปซื้อน้ำมันว่านไปซื้อว่านก็ 50,000 60,000 70,000 ซื้อน้ำมันว่านอีก 3-4 50,000 ยังไม่ทันทำอะไรก็ลงทุนเป็นแสนแล้วจากนั้นมาเข้าปลาอาหารอีกอะไรอีก 150,000 200,000 แรกๆที่ทำหลังๆมาก็เริ่มมีญาติโยมมาช่วยเอาว่านมาช่วยบ้างเอาเข้าปลาอาหารมาช่วยบ้างก็ลดนะก็ลดงบประมาณจากการที่เราต้องจ่าย 2-3 แสนก็ลดลงประมาณ 70,000 80,000 100,000 1 102อย่างงี้เคย 150,000 170,000 ก็ลดก็ถือว่าแล้วก็ที่บ้านที่มีอิทธิพลก็เพราะเราไม่ตั้งราคาไม่ตั้งราคาแล้วแต่โยมจะถวายแล้วแต่ศรัทธาถ้าเราไปตั้งราคาปุ๊บก็มันก็เป็นแบบว่าทำให้ประสิทธิภาพของว่านของยาของเราเนี่ยครูแรงครูของเราเนี่ยทำเพื่อช่วยทำเพื่อโปรดสัตว์ทำเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อจะเอาปัจจัยของญาติโยมแต่ว่าวัดไหนที่เอาไปสร้างวัดสร้างว่าไปสร้างโยมเอ้ยบูชาซอยเขตของน้ำเนี่ยโยมเอ้ยบูชาซอยคืออย่างก็ไปหากุศโลบายเอาเองอันนั้นแต่ละวัดนะได้ไปทำเพิ่มทำเพิ่มนี่ก็ต้องเอาว่านใส่เพิ่มนะไม่ใช่ได้หัวเชื้อไปแล้วก็ไปทำเพิ่มก็ทับเอาแต่น้ำมันมาใส่นะโยมพ่ออาจารย์นี่แหละไปซื้อน้ำมันมา2ถังแล้วก็เอาน้ำมันว่านอาจารย์ไป1ถังแล้วก็ไปผสมกันแล้วเพราะหัวเชื้อมันนี่เราทางูสวัสดเราทากระดูกนี่วัน2วัน3วันกระดูกติดทาแผลวัน2วันก็แผลปิดปุ๊บเลยแผลนี่แผลสดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกทีนี้พอไปจางแล้วไม่เอาว่านใส่ต่อพอไปทาแล้วไม่เกิดอะไรเลยเฉยๆมันจางเกินนะฉะนั้นต้องเวลาใส่ก็ใส่หาว่านเพิ่มไปด้วยเวลาเราไปเพิ่มไปเพิ่มน้ำมันต้องเพิ่มว่านด้วยอย่าเพิ่มแต่น้ำมันให้เพิ่มว่านลงไปด้วยเพิ่มว่านลงไปด้วยไม่งั้นมันก็จางพอจางปุ๊บเคยใช้ว่าใช้เท่านี้มันหายมันไม่หายเพราะว่าเราใส่น้อยมันจางเกินมันไม่เป็นแบบแอดวานซ์ไม่เป็นแบบหัวเชื้อพรีเมียมนะให้มันเป็นหัวเชื้อได้หัวเชื้อไปก็ไปแยกออกอีกไม่ใช่ว่าหมดเลยให้แยกออกให้ขยายเพิ่มขึ้นไปกินไปทาไปกับผิวเนียนผิวเกลี้ยงอายุย่นอายุได้หน้าไม่แก่ก็แขนขานั่งรถจากนี้ไปเชียงใหม่นั่งจากเชียงใหม่ตีสามมาถึงนี่บ่ายสามโมงมาถึงนี่ตีสองก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยอะไรมากสมัยก่อนนี่โอ้ยนั่งรถปวดเมื่อยไปหมดเดี๋ยวนี้มีน้ำมันว่านจิบๆทาบ้างจิบน้ำมันว่านบ้างก็พอไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยปวดเนื้อปวดตัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอาจารย์โอเล่อาจารย์ปริชาติเนี่ยแทบไม่ได้จับแข้งจับขาสักทีแล้วเพราะว่าแต่ที่เราไปเห็นอย่างไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดยังนะแต่ก็เอาให้ลองวิชาให้ปริชาติลองวิชาดูว่าลองที่เพราะว่าสมัยที่หัวโตนะสมัยหัวโตเนี่ยเขาสอนวิชานวดให้ผมในตอนนั้นผมนวดเก่งได้วิชาจากคนนั้นช่วงหลังมานี่ก็ไปอุปถัมภ์หลวงปู่ทองใบก็นวดถวายท่านนวดถวายหลวงปู่ทองใบหลังๆมาพอเป็นพรรษาเราเยอะขึ้นก็ไม่ค่อยได้ไปนวดถวายก็เลยเดี๋ยวนี้ก็วิชาก็อยู่กับเจ้าของนี่แหละแต่ไม่ได้ไปออกกำลังกายมือก็มีอะไรได้หรือยังน้ำมันว่านหนุนไปตักเอาในกะละมังไปเดินทางโชคดีปลอดภัยเด้อโชคดีร่ำรวยนี่เอายกนี้มันเอาพระมันหรือว่าจะวันพุทธพิเศษใครมารับเอาเนาะพุทธาเสกวันที่20ธันวา20ธันวาใครมาเดี๋ยวจะแจกพระงานได้เพราะจะประปลุกเสกหลวงปู่มั่นแล้วก็พระที่ทำข้าวพระธรรมมาวันที่20ธันวาใครมา21ใครมารับเอาหมดหลวงปู่ศูนย์หลวงปู่บันหลวงปู่ศูนย์ก็อายุเกือบ100ปีหลวงปู่บันก็อายุเกือบ100ปีหลวงปู่หลวงตาแหวนวัดป่าน้องนกกฎวัดหลวงปู่นุ้นพระอาจารย์นุ้นวัดพุทธโมกหลวงพ่อเชาวัดสันติธรรม
แล้วก็อาจารย์อวยพรส่งรูปไปให้ดูว่ามนผมหน่อยมนผมหน่อยอวยพรอวยพรราชบุรีสวนพึ่งเอาอยากมาก็มาเพราะว่าอันนี้เกจิใหญ่เนาะระดับอายุเกือบ100ปี100ปีนะเอาแบบเต็มที่หลวงปู่สวนนี่ถ้าไม่ใช่คณะลูกศิษย์ก็เอาท่านออกมาจากวัดไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านไม่ค่อยสบายทีนี้โยมพอดีเขาไปอุปถัมภ์ไปเป็นเจ้าภาพกฐินให้ทุกปีท่านก็เลยเมตตาเป็นพิเศษท่านก็จะมางานให้หลวงปู่สูนหลวงปู่บันเนี่ยอายุ97ปีเกือบร้อยแล้วหลวงปู่บันอายุ97ปีเจอหลวงปู่บันสมัยเป็นเด็กหลวงปู่บันบอกว่าน้อยเห็นหลวงปู่บันมาก็ไปช่วยทำทางจงกรมให้ไปตักน้ำมาให้ท่านสงล้างเท้าฉันพระทหารหลวงปู่บันก็ทักไว้ว่าต่อไปเจ้าจะได้บวชได้หน่อยเด้อตั้งแต่ตัวได้หน่อยอายุ8ปีเจอหลวงปู่มั่นหลวงปู่บันนี่พอนั่นก็ได้บวชจริงๆก็บวชมาครับอาจารย์ฮะฮะเอาเลยนะกลับเลยนะไปเดินทางโชคดีปลอดภัยเอารถไปขนเงินองค์ที่ป่วยก็ขอให้หายที่ไหนก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาว่าไปนะมาว่าไปนะเอาสิ2ครั้งไปเอาไว้วัดทางหนึ่งแล้วก็ไว้ที่บ้านทางหนึ่งที่บ้านก็แบ่งไปถวายวัดเองวัดอารันวัดหลวงปู่เปลี่ยนวัดใช่วัดหลวงพ่ออาจารย์ทองแดงวัดทางหนึ่งของเจ้าทางหนึ่งกับพระหลายวัดเดี๋ยวต้องแบ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปเพิ่มหรอกเอาไปก่อน2ทางยังไงจะกลับหรือไงจะไม่ทานข้าวก่อนไม่เลี้ยงอาหารภาคก่อนนะมีงานติจองอ๋อจองเครื่องไว้แล้วฮะ9โมงอุดรหรือสกลอุดรหรือสกลสกลสกลโอ้ยมันใกล้ๆนี่เองแค่ไปจมูกไปตอนไหนก็ได้หรอก9โมง9โมงเราก็ไปสัก7โมงครึ่ง8โมงไปสนามบินถึง8โมงใช่ไหม9โมงเครื่องขึ้นอย่างนี้นะถ้าเมื่อคืนก็อาบน้ำเพ็ญอาบน้ำเพ็ญหมายความว่าอะไรคำว่าอาบน้ำนี่กุ้งหอยปูปลาแช่น้ำมันไม่เห็นบริสุทธิ์ต้องเข้าใจก่อนนะทำความเข้าใจก่อนนะการอาบน้ำอาบเพื่ออะไรอาบทำไมถึงมาอาบน้ำเพ็ญอาบเพื่ออะไรเอ้าเดี๋ยวโยมถอยก่อนพาคุณเจ้าสิมากราบก่อนพาคุณเจ้าสิมากราบก่อนพาคุณเจ้ามาจากป่าเมี่ยงมาจากป่าเมี่ยงเชียงใหม่ป่าเมี่ยงจังหวัดสนธรรมไตรสิขาไปเดินทางโชคดีปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงอานิสงส์น้ำมันว่านกับบริโภคฉันไปจะได้หายเร็วๆไปเดินทางอันนี้ก็นี่วัดหนึ่งก็ยกไปอีกทางหนึ่งเป็นสามทางไปเอาไปแบ่งแล้วเอาไปเพิ่มไปทำต้องหาบ้านหาอะไรทำเพิ่มไปมันจะได้ไม่หมดเร็วมันได้ไปแจกปุ๊บเดียวไม่เหลือแล้วพระแล้วอะไรพระฮะเอาเป็นวันที่20ไอ้ธันวาพุทธาภิเษกก่อนก็แล้วไม่หมดไปปลายปีเนาะไม่กี่วันข้างหน้าแล้วก็คำว่าอาบทำไมอาบเพื่ออะไรอาจารย์นี่อาจารย์เป็นพระกรรมฐานบางเทือกเขาก็บอกโอ้ยนรงศักดิ์เป็นรู้ทำอะไรล่ะยังอยู่กับเล็กไหลอยู่ยังเอายังเป็นทาสเล็กไหลอยู่องค์นั้นพูดไปเป็นบ้าไปเลย ตอนนี้ไปปวงอยู่นี่เรียนสวนปวง อยู่โรงพยาบาลบ้าดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะมันมีเหตุมีปัจจัยของมันโดยเฉพาะญาติโยมยังอยู่ยังไม่ได้นักกรรมฐานไม่ได้รักษาศีล5ศีล8บริสุทธิ์ปิ้งนะพอเรามาอาบมาอะไรมาชำระล้างน้ำพระพุทธมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังคุณแล้วก็บารมีของเหล็กไหลที่แผ่ออกมาแผ่ออกมานี่ใครได้อาบน้ำเหล็กไหลนี่ก็คือดูอาจารย์ก็แล้วกันเป็นไงอายุนี่50แล้วก็ยังอยู่อย่างนี้แหละมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็อาบมาประมาณสัก 6-7 ปีแล้วบางทีอาบน้ำเพ็ญมานี่ได้เหล็กไหลมาเหล็กไหลนี่ไปปลูกข้าวควายไปทุดงแล้วเหล็กไหลมันก็ตกลงมาในบาตรเขาก็ถามว่ามาอะไร
มาแสวงธรรมหรือมาแสวงเหล็กไหลเขาบอกว่ามาแสวงธรรมก็โยนเหล็กไหลทิ้งปุ๊บไปนั่งสมาธิกระตุกต้องใส่มือป๊อกอีกมาอะไรมาแสวงธรรมหรือมาแสวงหาเหล็กไหลบอกว่ามาแสวงธรรมก็โยนทิ้งอีกโยนทิ้งเลยบอกว่าผมกลับไปประเทศไทยถ้าอยากถวายผมก็ตามไปประเทศไทยก็แล้วกันกลับมาประเทศไทยนี่ก็จะเป็นนิมิตเหล็กไหลตัวสีปีกแมลงครับสีน้ำทะเลนะกับสีลุงนะสีปีกแมลงครับสีลุงดึบ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 เหมือนกับปิงเหมือนกับทากไปไหนมาไหนได้ดึบ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 อย่างนี้หกเจ็ดปีมันไปกราบหลวงปู่รูปท่านรูปปั้นกราบแล้วอธิษฐานว่าถ้ายานหลวงปู่ยังอยู่ในโลกมนุษย์นี้อยู่ด้วยอิทธิฤทธิ์ที่มีฤทธิ์มากผมขอฤทธิ์นั้นด้วยเถิดอธิษฐานจุดธูปวันแปดค่ำตอนเช้ากลางคืนแปดค่ำทำวัดนั่งสมาธิหกทุ่มตีหนึ่งไปดูที่พานเสด็จมาเก้าองค์เสด็จมาเก้าองค์สีปีกแมลงทับเลยสีปีกแมลงทับเลยนั่นแหละที่ว่าทีนี้พอเราเอาไปแช่ในน้ำมันว่านหรือว่าเอาไปน้ำผึ้งถวายนี่จะเป็นเส้นๆเป็นองค์ออกไปเสียบน้ำผึ้งเสวยน้ำผึ้งถ้าถ่ายรูปเห็นทีนี้ในขณะที่ท่านออกไปนั่นแหละท่านก็จะแผ่พลังพอเราเอาน้ำตรงนั้นมาอาบมาสงร่างกายเราผิวพรรณวันนะผ่องใสจิตใจแช่มชื่นเบิกบานฌานสมาธิสมาบัติฤทธิ์อภิญญาบางทีนั่งสมาธิหรือว่าย่นระยะทางเดินขึ้นภูเพกนะเหยียบจากขั้นบันไดขั้นแรกปุ๊บลืมตาปั๊บอยู่ข้างชั้นบนเลย แค่ลัดนิ้วมือแค่ดีดนิ้วมือนะขึ้นไปไม่ต้องแบบคือมันก็พูดยากอันนี้เป็นอจินไตยนะก็โม้จังว่าพูดยากอันนี้แล้วแต่ใครจะสาสมาสัมผัสได้ส่วนการอาบไปนี่มนต์ดำคุณไสเสนียดจันไรของไม่ดีวิญญาณที่มันเกาะเรามาพอมาถึงพึงภูเพกมาถึงบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาถึงมวลพลังของเหล็กไหลที่แผ่ออกมาเนี่ยเขารับบุญฟ้าบเขาก็ไปจุติเราอาบไปแล้วเราก็จะเบาสดชื่นไปค้าขายมีอุปสรรคปัญหาติดขัดก็จะสว่างสวยเหมือนกับใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เป็นหัวเชื้อพิเศษมันให้ชีวิตของเราราบลื่นการประกอบอาชีพหน้าที่การงานธุรกิจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสำเร็จปรารถนาและเอฐานอะไรมันก็ที่อาจารย์ทำมาเห็นมาอาบทุกปีวันนี้คือวัน15ครับมันเป็นเรื่องสองอาบทุกปีเป็นเลิศในโลกเป็นที่1ไม่มี2เป็นเลิศในโลก1ไม่มี2ถ้าเป็นนักธุรกิจการค้าการขายก็จะได้แผ่ออกไปเป็นเน็ตเวิร์คเป็นเครือข่ายมีเครือข่ายลูกค้ากระจายออกไปมากได้เงินได้ทองสุขภาพแข็งแรงกลับไปบ้านพ่อบ้านเคยไม่รักเคยไม่พอใจนี่เห็นนี่อุ้ยมาจากไหนเนาะของใสมีเมตตามีมหาเสน่ห์นะต้องยิ้มนะเว้ยหน้าบวชไม่มีใครรักนะเว้ยผมยิ้มไว้อย่าปากผมยิ้มไว้อย่าปากเขาบอกยังก็อย่าปากอย่าไปเถียงอันนี้ไม่ออกสมัยใหม่นี่บ่ธรรมดาเลยเก่งเขาออกหลายเท่าเลยเก่งหลายปนีเว้านี่เขาออกเว้าคำเดียวไม่ออกเว้าคนมืดหรอกูเลยบ่ได้เว้าอย่างเลยเขาก็เลยห่วยมึงก็ขาดแต่ว่าตัวปนีไม่อยากกลับบ้านไม่อยากเห็นหน้าแบบนี้อันนี้คาถามหาเสน่ห์นี่มหาเสน่ห์คือยิ้มแล้วก็จะปากบอกเสน่ห์ของไม่ออกแค่ตรงไหนมือเยอะกับเก่ากับน้ำแสบๆนะเยอะกับเก่ากับน้ำแสบๆเขาไม่จะไปทานนอกบ้านทานกับข้าวอร่อยๆนะแล้วก็คำปากคำจาบอกอะไรที่บางทีเป็นที่รักปิยมนาโปนเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเป็นที่พอใจคือเจ้าอยากขายของเพื่อกันนาคือยักษ์เนี่ย
ปากเนี่ยก็เพื่อปากประแดกเนี่ยผู้ใดที่ไปซื้อของจะจะได้ลูกค้าไหมมันไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจแช่มชื่นเบิกบานเปิดร้านเปิดใจเปิดหน้าด้วยสมายมอร์นิ่งสมายนะตื่นมาตอนเช้ายิ้มแย้มแจ่มใสก็จะได้มิตรได้ลูกค้าได้เพื่อนได้สหายนะแต่ว่ายิ้มทั้งวันกับบ้าไหมมึงบ้าแล้วมึงบ้าแล้วเฮ้ยเอาแต่พอดีเนาะดันดังยิ้มทั้งวันเขาก็ว่าบ้าแต่พอดีเป็นที่รักเป็นที่รักเราเจริญเมตตาดูก็รู้หรอกดูตาแต่ละคนโอ้โหเลยต้องไปเปลี่ยนใหม่ดูอาจารย์ตานี่ใสปิ้งไม่มีอะไรตาอาจารย์จะเป็นยังไงมาจากข้างในมาจากข้างในสายตาพิฆาตจ้องไปตรงไหนมันก็สายฟ้าเทพสายฟ้าเพราะมันลงนั้นอย่าเป็นที่รักของพ่อบ้านเป็นที่รักของเพื่อนของหมู่ของคณะพระอภัยอภัยกันเดี๋ยวก็สิ้นปีแล้วมีอะไรจะไปถือสามันจะสิ้นปีแล้วให้อภัยกันอยู่กันไปตอนแรกมากันเป็นกลุ่มไปหายทีละคนทีละคน เราต้องรักษาน้ำจิตให้เข้มแข็งน้ำแรงให้ได้อาศัยน้ำคำอย่าให้เป็นภัยน้ำใจอย่าให้แห้งแล้งมิตรงามสายแท้หมู่คณะประเสริฐเพื่อนแท้มิตรแท้คือศรัทธาสายงามเพื่อนแท้คือปัญญาสายงามคือความมีความเสงี่ยมเตรียมเนื้อเตรียมตัวหูจักเจ้าของหูจักเจ้าของอย่าไปเฮ็ดปันโอ้โหต้องคุณนายต้องคุณหญิงต้องมหาวัดอาจารย์พูดเป็นทั้ง4วันอาจารย์เจ้าวาดพูดเป็นทั้ง4วันเอาแล้วโยมอาจารย์ก็เป็นอาจารย์นี่แหละจะให้เป็นมุนโยมได้ยังไงล่ะอย่าต้องอย่าเยอะน้ำจิตให้เข้มแข็งบางทีก็ท้อแท้บางทีก็เหนื่อยหน่ายไม่อยากจะสู้แล้วอาจารย์อยากจะฆ่าตัวตายแล้วนอนไม่หลับกินยาเป็นกำๆทุกข์เหลือเกินเราต้องวันแรกมึงเอาอะไรมาบ้างเออมีครั้งหนึ่งโยมไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ละไมร้องไห้ปู่เจ้าขอมีโยมไม่อยู่ด้วยไปมีเมียน้อยแล้วเจ้าค่ะร้องไห้จะเป็นจะตายทำไงอีห่ามึงฆ่าผัวมึงออกมาจะในท้องหรือไงวะหลวงปู่นะท่านว่าคำนี้มึงฆ่าผัวมึงออกมาจะในท้องหรือไงวะหยุดร้องไห้กลับบ้านไปเลยขอบคุณเจ้าค่ะนั่นแหละไม่โลกนี้ไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่ใช่ของใครอันนั้นของเราเนี่ยของเราโน้นของเราแต่ไม่ใช่ของเรานะเรามีครั้งหนึ่งโยมย้อยมาร้องไห้ต่ออาจารย์อาจารย์โยมเป็นหนี้80 ล้านทำวิธีช่วยโยมด้วยสักหน่อยไอ้หนึ่งมาทางชลบุรีกรุงเทพมาเพื่อกราบลง3 ครั้งไงน่าจะมาอาจารย์ครับผมเป็นหนี้ 8,000 ล้านครับโยมยุ้ยหยุดร้องไห้เลยเออ 8,000 ล้านโยมนี่แค่80ล้านแต่นั้น 8,000 ล้านเป็นหนี้ 8,000 ล้านหยุดแล้วนั้นคนที่เขาทุกข์กว่าเรามีคนที่เขาเดือดร้อนกว่าเรามีตอนนี้แถวๆชายแดนพม่าแถวๆปาเลสไตน์ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอุ้มลูกอุ้มหลานอุ้มบางทีระเบิดเป็นจุนเลยหาไม่เจอเลยซ้ำไประเบิดลงตุ่มเละหมดเราโชคดีขนาดไหนมาตั้งมาเป็นปี2ปีแล้วไม่เห็นใส่ผ้าชุดเก่าเลยโอ้โหไม่ธรรมดาแปลว่าที่บ้านนี่เต็มตู้เลย เต็มแบบเรียงแบบถ้าไฟไหม้ปุ๊บนี่กูจะเอาตัวไหนก่อนวะ เวลาจะไปงานนั้นจะไปงานนี้โอ้โหนางหมุนรอบอยู่นั่นแหละหมุนรอบอยู่นั่นแหละไม่ได้ไปไหนสักที มันประมาณนี้เหมือนกันเมื่อไหร่มันจะมาวะยังไม่มาสักที นั่นแหละไปไหนมาไหนนี่พระคุณเจ้า
เนี่ยพระคุณเจ้าผ้าสามผืนผ้าสามผืนไม่ได้เยอะอย่าเยอะโยมพอเราตามใจปากตามใจเราจนเกินไปไม่ธรรมะไม่ข่มใจไม่มักน้อยไม่สันโดษไม่โพชเนมัตตัญญูตาเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็จะเอาสุดท้ายก็เป็นทุกข์เป็นหนี้เป็นสินเราต้องควบคุมความพอเพียงนะถ้าเราควบคุมความพอเพียงแล้วเราอยู่มีความสุขอย่าไปดิ้นตามเขาอาจารย์ไม่มีเงินสักบาททำไมอาจารย์อยู่ได้แค่นี้ก่อนพระนะพวกโยมนี่กว่าจะต้องหาเงินหาทองต้องธุรกิจนั่นนี่มันธรรมดาเพราะเราเป็นคฤหัสถ์แต่ว่าหาแล้วอย่าไปเป็นทาสมันไม่ใช่ของเราสักอย่างมีบ้านร้อยหลังพันหลังนอนได้แค่กระดานแผ่นเดียวเอาหลังทิ้งลงไปตึ๊บแกงนะถึงจะมีบ้านพันหลังรถก็เหมือนกันอาจารย์ขี่รถมาหมดทุกอย่างรถจากรถตู้รถเบนซ์รถเอาผาดรถสารพัดยุโรปยุโรปไอ้แม้แต่อะไรที่ว่าราคา14ล้าน21ล้านอาจารย์ก็นั่งมาแล้วมันก็ไม่ได้อะไรหรอกเอาแค่ไปถึงน่ะรถทีนี้คนเป็นทุกข์แสวงหาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นทุกข์ฉะนั้นวันเรามาวันแรกในโลกนี้มือเราไม่มีอะไรให้ย้อนกลับไปเรียนไปศึกษาไปมีครอบครัวมันมีวัยอยู่3วัยวัยเรียนวัยศึกษาวัยแรกวัยที่2มาวัยมีครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัววัยสุดท้ายสัญญาวาสีวัยสั่งสมบุญสั่งสมความสงบสั่งสมสันติภาพในจิตของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเล่าร้อนรุ่มร้อนกระวนกระวายทุรนทุรายที่นี่มึกไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องคือจิตของเราให้มันสงบบ้างให้มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจบ้างมีมุมสงบบ้างได้ถ่ายรูปชุดขาวบ้าง ไม่ใช่โอ้โหแฟชั่นออกงานราตรีออกงานนั้นออกงานนี้ตลอด ชุดขาวไม่เห็นเลย นะทำกายทำใจของเราให้มีที่พึ่งให้มีหลักใจมีจิตให้เข้มแข็งนะอย่าท้อแท้คนเราเกิดมานะทำไมมันไม่เท่ากันบุญกุศลของแต่ละคนที่สั่งสมมาไม่เหมือนกันนั่งอยู่นี่เป็นเพื่อนกันก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนนั้นถนอมน้ำใจกันฮักกันแพงกันให้อภัยกันนะถนอมน้ำใจกันฮักกันแพงกันให้อภัยกันแล้วเราอยู่เราจะมีเพื่อนมีหมู่มีคณะมีมิตรแท้มีเพื่อนแท้บางทีคบกันก็ใส่หน้ากากไม่รู้กี่ชั้นถอดหน้ากากออกเสียจะได้มีใบหน้าเดียวกันใบหน้าที่คือตรงจริงใจซึ่งกันและกันอาจารย์นี่นะถ้าจะพูดว่าอิจฉาก็อิจฉานี่ไปไหนมาไหนมันมีเพื่อนอาจารย์ตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงปัจจุบันนี้ไปไหนมันไปคนเดียวคนเดียวอย่างนี้ละพยายามรวมเพื่อนรวมอะไรก็รวมไม่ได้กรรมชาติก่อนของเรานะเวลาเราอยู่ด้วยกันเราไปด้วยกันไปทานอาหารไปเที่ยวไปนั่นไปนี่ด้วยกันมีความสุขนึกถึงเวลาดีๆนะแฮปปี้ไทม์เวลาดีๆสำหรับชีวิตของเราสำหรับเมื่อคืนนี้เหมือนกันเช้านี้เหมือนกันยังมีเพื่อนยังมีลมหายใจยังได้ทำบุญแสวงหาสิ่งที่จะพัฒนาขึ้นไปสูงสุดจนแบบว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์สุขก็ไม่สุข มีความเป็นปกติอันนี้โอ้รับหลังร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งเสียน้ำตาไม่รู้เท่าไหร่พอเราไม่เข้มแข็งพอเราไม่ปงพอเราไม่เอาธรรมะของพุทธเจ้าไปใช้กับชีวิตของเราถ้าเราธรรมะของพุทธเจ้ามาใช้กับชีวิตของเราปุ๊บเราจะวางได้ปลงได้และก็สละมันได้ต้องทำใจอยู่เสมอว่าโลกนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่ใช่ของใครจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่ใช่ของใครจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอันชรานำเข้าไปแล้วไม่ยั่งยืน40 50กันแล้วแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บก็ตายมันก็มีแค่นั้นเธอทำของชีวิตนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำยังไงโยมยุ้ยมหาอาจารย์ร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งอาจารย์ก็สอนไปจนเขาเป็นพระธาตุนั้นความทุกข์นี่มันเป็นอาจารย์ใหญ่สำหรับเราเป็นครูกรรมฐานความทุกข์นะจะทำให้เราเห็นธรรม
อย่าไปหนีอย่าไปท้อใครอย่าไปปฏิเสธเราเรียนก็เรียนสูงมาแล้วจบสูงมีสมองมีปัญญาแก้ไขตัวเองเอาทุกข์ออกจากใจให้ได้นั่นแหละคือเข้าถึงคำ คำสอนของพุทธศาสนาแต่ถ้าเรายังเอาทุกข์ออกจากใจเราไม่ได้อยู่แปลว่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการนับถือพุทธศาสนานะถ้าเรานับถือศาสนาแล้วเราต้องเอาคำสอนนั้นมาดับทุกข์แก้ทุกข์บรรเทาทุกข์ผ่อนคลายทุกข์ผ่อนปลนทุกข์ให้แก่เราแล้วก็ยิ้มได้เมื่อภัยมานะยิ้มได้สู้ยิ้มสู้กับทุกปัญหาคิดบวกคิดบวกอยู่เสมอนะคิดบวกอยู่เสมอตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้เราจะมีลมหายใจอยู่จะไปทำอะไร1 2 3 4วางไว้เป็นสเต็ปแล้วก็ทำแล้วมันในช่วงวันนั้นมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะไม่มีอะไรที่เพอร์เฟคตายตัวนะมันก็ต้องอะแดปต์แอพพลายประยุกต์นะประยุกต์แล้วก็เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ถ้าไม่งั้นก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ท้อแท้เหนื่อยหน่ายอยู่ยากอยู่ลำบากเพราะเราอยู่ด้วยความอัตตาตัวตนอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นทุกข์ก็เล่นงานเราอันพูดให้ฟังให้มีเครื่องอยู่ให้มีหลักใจให้มีที่พึ่งใช้ปัญญามีปัญญาแล้วเอาปัญญาของธรรมะไปสอนใจทุกอย่างที่อยู่ในรอบเพื่อนหมู่คณะทั้งอยู่ทั้งมาทั้งไปนั่นคืออาจารย์ใหญ่สำหรับเราผู้จะให้ประสบการณ์ผู้จะสอนกรรมฐานแต่เราเห็นจะได้ขยาดหรือยังเข็ดหรือยัง จะได้เข็ดขยาดในภพในชาติในวัฏสงสารกูไม่อยากมาเกิดแล้วนะถ้าเราเกิดแล้วก็เกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล่ำไปเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆเพราะการเกิดถึงมีแก่มีเจ็บมีตายถึงมีสามีลูกหลานภรรยามีหนี้มีสินเพราะกรรมเก่าของเราเราไม่สร้างกรรมที่เป็นกรรมฝ่ายกุศลไว้บุญกุศลบ้างอกุศลบ้างสลับกันไปสลับกันมาเช้าๆบางวันเช้านี้คุณเป็นนางฟ้าแต่บางวันคุณก็เป็นนางร้ายอย่างเงี้ยบางอารมณ์คุณก็เป็นนางร้ายอย่างเงี้ยแม่18ครั้งปีนี้ทำไมได้น้อยจังวะเดี๋ยวก็ให้มันอุ่นเย็นแล้วก็ค่อยเก็บแล้วก็ถวายอาจารย์โอเล่ไปสักถังอาจารย์ปริชาติอาจารย์ทองอยู่ไปองค์ละถังละถังไปนี่พูดถึงแต่พูดแบบพิเศษนิดนึงคนนี้ขี้น้อยใจนะขี้น้อยใจนี่ไม่ดีนะลูกเราเกิดมาคนเรามันก็มีฐานบุญฐานเรามีได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ประเสริฐแล้วอย่าด้อยเนื้อต่ำใจให้มีกำลังใจนึกถึงสิ่งที่จะชูใจสิ่งที่จะทำให้ใจเรามีขวัญมีกำลังใจมีพลังขึ้นมาถ้าเราเป็นคนขี้น้อยใจเดี๋ยวผูกคอตายเดี๋ยวฆ่าตัวตายได้คิดแล้วคิดอีกเขาเรียกว่าพวกที่เป็นผักเฉานะจมอยู่ในอารมณ์